สวัสดีครับวันนี้ผมพบกับผมแล้วนะครับผมมาสเตอร์ RPG ครับผมวันนี้ผมจะมาสอนลงปลั๊กอินสอนใช้ปลั๊กอินขวานนะผมนะครับเวอร์อีดิตหรือเวอร์การ์ดนะผมนะครับสองอันนี้ครับผมนะครับผมมาสอนนะผมนะครับอย่างแรกก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไฟล์นี้ให้ครับผมทิ้งลิงก์ไฟล์ดาวน์โหลดมาให้ครับผมนะครับแล้วก็เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณครับผมแล้วก็เข้าไปที่ปลั๊กอินครับผมแล้วก็เอาไฟล์เนี่ยเวอร์อีดิตเวอร์อีดิตการ์ดแล้วก็เวอร์อีดิตนะครับผมเอาวางใส่ไปแล้วครับผมนะครับแล้วกดรันเซิร์ฟเวอร์ครับผมกดรันเซิร์ฟเวอร์ครับผมนะครับกดรันเซิร์ฟเวอร์นะครับนะครับผมนะครับกดรันเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วก็รอสักครู่ครับผมระหว่างที่เราก็กดเข้า Minecraft รอเลยครับผมนะครับผมเข้ามาแล้วครับผมนะครับรอสักพักนึงครับผมนะครับนะครับผมรอสักพักนึงครับผมมันกำลังจะเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วครับผมนะครับคนพี่ที่เล่นหลายคนแล้วก็กดเข้าเซิร์ฟแล้วครับผมนะครับนะครับผมแล้วก็กดล็อกอินแล้วผมนะครับอย่างแรกก็ต้องดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหมครับผมปลั๊กอินที่เราโหลดมานะผมนี่พิมพ์คำว่า PL นะผม PL นะมันก็จะได้ถ้ามันขึ้นเป็นสีเขียวนะผมแสดงว่ามันใช้ได้นะผมแล้วก็ถ้ามันขึ้นเป็นสีแดงนะผมแสดงว่ามันใช้ไม่ได้นะผมให้ไปลองโหลดใหม่นะผมเลือกเวอร์ชันใหม่นะครับอย่างแรกก็ต้องเอาขวานมาก่อนนะผมนะครับเราได้ขวานมาแล้วใช่ไหมครับผมนะครับแล้วก็นะผมอันนี้มันเป็นคำสั่งเซตนะผมอันนี้คือคำสั่งเซตมันต้องทับสองครั้งนะผมแล้วก็พิมพ์ว่าเซตนะผมแล้วก็จะมีให้เลือกบล็อกครับผมนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูครับผมเลือกขวานมานะผมนะครับแล้วก็นี่นะผมนะแล้วกดคลิกซ้ายไปที่บล็อกอะไรก็ได้นะผมจะบล็อกอันนี้ก็ได้นะผมเนี่ยอันนี้ก็ได้ผมแล้วก็วางไปทางนั้นนะครับผมหรือว่าจะบล็อกอันนี้ก็ได้ผมเดี๋ยวผมอัมบล็อกอันนี้แล้วกันครับกดคลิกซ้ายแล้วใช่ไหมครับผมนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับผมเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้ครับผมแล้วก็คลิกขวานะครับผมคลิกขวาที่อะไรก็ได้นะครับที่มันเสมอกันนะผมที่มันอะไรล่ะเหมาะกันนะครับกดที่ขวาไปครับผมปุ๊บนะครับผมพิมพ์คำว่าทับเซตนะครับผมแล้วก็เลือกบล็อกครับผมว่าจะเอาบล็อกอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาบล็อกเป็นดินเอ้ยหินแล้วกันนะผมนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเดี๋ยวผมลองเอาเป็นบล็อกดินนะครับผมนี่ครับผมถ้าผมลองเป็น48ครับผมนี่มันก็เป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นหินอะไรเนี่ยครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมถ้าเราเลือกเป็นน้ำใช่ไหมครับผมมันก็จะมีน้ำขึ้นมาเลยครับผมนะครับผมนี่นะครับโอ้โหสุดยอดครับผมนี่นะครับถ้าเราเลือกเป็นลาวาก็ใช้ได้ผมนี่นะครับปึ๊บนะครับผมนะครับผมไม่นะฉันตกลาวานะครับผมไม่นะอ้าวทำไมฉันไม่ตกอ๋อนะผมนี่คือพื้นฐานนะผมพื้นฐานนะครับอันนี้คือ Word Edit นะผมปลั๊กอินอันนี้คือ Word Edit นะผมนะครับแล้วอีกอันเดียวก็คือ Word Card นะผม Word Card นะผมนะครับเดี๋ยวผมบอกคำสั่งก่อนนะผมมันจะมีทับเซตนะผมเดี๋ยวมันจะมีอันนี้เนี่ยดูอันกันเองครับผมนี่มันจะมี CYL นะผมนะครับแล้วเลือกบล็อกครับผมเลือกบล็อกนะครับผมเอาเป็นบล็อก
20แล้วกันนะผมแล้วก็อันนี้คืออันนี้เนี่ยอันนี้คืออะไรไม่รู้ครับผมอ่านไม่ออกนะก็20เหมือนกันครับผมมันก็จะช่างมันก็จะสร้างให้นะผมนี่ครับผมนี่มันก็จะสร้างอะไรล่ะที่ว่างๆนะผมนี่ครับผมมันก็จะเป็นวงกลมนะครับคุณสามารถทับ undo ก็ได้ครับผม undo ครับผมนะครับปึ๊บมันก็จะหายไปนะผมนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูครับผมนี่ครับผมอันนี้เป็นศูนย์นะครับปึ๊บอันนี้เป็นศูนย์นะครับอันนี้คือ20นะครับผมมันก็จะสร้างแบบอัตโนมือครับผมอัตโนมือครับเดี๋ยวผมก็ลืมไปว่ามันใช้ยังไงนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอันนี้คืออ๋อผมรู้แล้วนะผมรู้แล้วนะครับว่านะครับนี่เอาตัวนี้เป็น20อันนี้คือยูศูนย์นะครับผมไม่ใช่เดี๋ยวผมเลือกก่อนนะครับผมนี่อันนี้คือศูนย์นะครับไม่ใช่มีแค่นี้ครับผมนะครับแล้วก็คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรนะครับผมนี่มันจะมีโหลดแล้วก็ก๊อปปี้ก็ได้ผมนะครับมันสามารถก๊อปปี้พื้นที่ได้นะผมเดี๋ยวผมทำให้ดูครับผมนี่มันสามารถก๊อปปี้กล่องได้นะผมแล้วก็ของในกล่องนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูครับผมเนี่ยนะครับนี่เราเอาดาบใส่ไปครับผมปุ๊บ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 แล้วก็เราจะก๊อปปี้ครับผมก๊อปปี้มาผมเดี๋ยวผมก๊อปปี้เดี๋ยวครับผมนี่ให้คุณวางแบบนี้นะผมถ้าคุณจะก๊อปปี้นะผมแล้วคุณวางแบบนี้ใช่ไหมครับผมแล้วกดนี่ครับผมแล้วก็ปึ๊บนะผมมานะผมแล้วก็สามารถก๊อปปี้นะผมแล้วก็กดพิมพ์คำว่าทับครับผมทับ2ครั้งใช่ไหมครับผมแล้วก็พิมพ์คำว่าก๊อปปี้ผมนะพิมพ์คำว่าก๊อปปี้นะครับหาก๊อปปี้นะผมเดี๋ยวผมก็ลืมอันนี้ไงนะผม py นะผมก๊อปปี้ปึ๊บนะผมแล้วก๊อปปี้แล้วเสร็จแล้วนะผมแล้วก็พิมพ์คำว่าคุณไปหาที่พื้นที่ที่เอาไว้เหมาะสำหรับก๊อปปี้นะครับผมเหมาะสำหรับเอาไว้วางนะครับนี่อันนี้คือวางนะผมอันนี้นี่ ps pas นะผมแล้วก็ te ครับผมนะครับอันนี้คือปลั๊กอิน word edit นะผมนะครับไม่ใช่ word card นะผมเอ้ยไม่ใช่ word card นะผมอันนี้คือ word edit นะครับกดวางครับผมปึ๊บเราก็จะได้ได้กล่องมาแล้วก็ copy มาแล้วผมเราลองเปิดกล่องดูครับผมปึ๊บครับผมปั๊บของก็ยังอยู่ครับผมสามารถ copy ของในกล่องได้นะผมโอ้โหสุดยอดครับผมนะครับครับมันก็จะมีคำสั่งเยอะแยะครับผมนี่มีอะไรเนี่ยนะครับผมนี่นะครับมีคัดนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนใช้ปลั๊กอินเวอร์การ์ดมาดีกว่าเวอร์การ์ดแล้วก็บันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเวอร์การ์ดแล้วนะครับผมนะครับอันนี้คือเวอร์การ์ดนะผมเดี๋ยวนะครับนี่นะผมเวอร์การ์ดนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าผมเดี๋ยวให้คุณทำแบบนี้ก่อนนะครับให้คุณทำเป็นรั้วก่อนนะครับผมมันถึงจะพิเศษผมอันนี้คือผมจะทำเป็นรั้วแล้วก็จะทำแบบเป็นอะไรล่ะนะครับเดี๋ยวผมหารั้วก่อนมันหมายเลขอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมหารั้วก่อนนะครับเดี๋ยวมันหมายเลขอะไรนะครับผมรั้วอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวรั้วอยู่ไหนรั้วหายมีแต่ลูกกงเดี๋ยวรอแป๊บนะครับผมนะผมเอาลูกกงก็ได้นะครับคือว่าเซตนะผมเซต101ครับผมตัวเลขก็แหละแล้วก็จะได้ลูกกงมานะครับเอ้ยไม่ใช่ต้องพิมพ์ว่า v นะครับผมนะครับ101ครับผมปึ๊บเราก็จะได้มาครับผมเดี๋ยวอันดูก่อนนะครับอันดูนะผมแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับผมหน้าเราก็จะได้เป็นกำแพงครับผมนะครับมีคำสั่งแค่นี้ครับผมก็เป็นพื้นฐานเท่านั้นนะครับผมสอนให้แค่พื้นฐานนะครับอันนี้นะครับเบิร์กปลั๊กอินเบอร์
Word Edit นะครับผมสอนแค่พื้นฐานนะครับผม Word Edit เนี่ยนะครับนะครับผมมันจะมีเซตแล้วก็ CYL นะครับผมแล้วก็ HCYL นะครับผมแล้วก็ HCYL ผมยังไม่ได้ทำให้ดูนะครับเดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็เลือกบล็อกครับผมเลือกบล็อกเป็น20แล้วกันเอ้ยเป็น2แล้วกันนะครับผมแล้วก็เลือกอันนี้เป็น0นะแล้วก็อันนี้ครับผมว้าแล้วก็จะได้มาครับผมนะครับโอ้โหสุดยอดครับผมนะครับเดี๋ยวอันดูก่อนนะผมอันดูก่อนนะครับโอ้ยเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวอ๋อมัน20ชั้นใช่ไหมนี่มัน20เออเดี๋ยวผมหาก่อนครับผมว่าครับอับ23นี่ครับมันก็จะทำแบบนี้ใช่ไหมครับผมครับอ๋อผมรู้แล้ว20ครับผมครับเราก็จะสร้างกำแพงได้ครับผมนะครับนะครับผมเราสร้างกำแพงได้นะครับผมนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะทบทวนก่อนครับปลั๊กอินเบอร์อิดิทก็มีปลั๊กอินเซตแล้วก็มีปลั๊กอินเซตนะครับผมแล้วก็ปลั๊กอินเฮสซีวายเอลวายเอลนะครับผมนะครับแล้วก็ปลั๊กอินซีอะไรล่ะนะครับซีวายเอลครับผมแล้วก็ปลั๊กอินเอ้ยแล้วก็คำสั่งไหมลืมแล้วก็คำสั่งคัดลอกครับผมนะครับนี่ครับผมคัดลอกนะครับแล้วก็วางครับผมนี่แค่นี้ครับผมเป็นแค่พื้นฐานเท่านั้นนะครับแล้วก็กำแพงด้วยครับผมลืมบอกนะครับกำแพงเนี่ยครับแล้วก็อันดูครับผมนะครับต่อมาครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนเวอร์กราสนะผมเวอร์กราสอันที่ก็ขออภัยด้วยครับผมนะปักอินเวอร์กราสนะครับบานนี่นะครับปักอินเวอร์กราสนะครับต่อจากนี้ก็คือว่าปักอินเวอร์กราสครับเดี๋ยวผมทำให้ดูครับผมเดี๋ยวมาครับผมนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมสอนเองครับผมนะครับอันนี้คือปลั๊กอินเวอร์กราสนะผมเซฟโซนนะผมคือปลั๊กอินเซฟโซนนะครับให้คุณคลิกที่อันนี้ปลายขึ้นนะผมหรือจะเอาปลายลงก็ได้นะผมแล้วก็เอามาขึ้นอีกครับมันจะสังวนกันนะผมมันจะสมดุลกันนะผมแล้วก็มากดที่คลิกขวาที่อันนี้ครับผมนะครับปึ๊บๆครับผมแล้วก็พิมพ์คำสั่งว่า rg ผมนะครับ rgf a f l a g ผมนะครับมันก็จะขึ้นคำสั่งครับผมอันนี้คือ id อ้อผมลืมเซฟผมเดี๋ยวผมเซฟกันนะผมนะครับให้คุณพิมพ์ว่า de เอ้ย re de f i n e นะผมนะครับแล้วก็พิมพ์ ID ครับผมนั่นก็คือสปาวนั่นเองนะครับสปาวก็ได้นะครับอ้าวเดี๋ยวผมอันนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมก็ลืมเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวนะครับนี่ครับผมให้คุณพิมพ์ว่า DEFINE ครับผมมันก็จะสร้างได้นะผมนะครับต่อมาก็พิมพ์ RG แล้วก็ FI FLAG ครับผมแล้วก็พิมพ์ ID ก็คือสปาวนี่ครับผมแล้วก็พิมพ์มุมวออะไรก็ได้มันก็จะขึ้นมาครับผมขึ้นคำสั่งมาครับผมเนี่ยนะครับนี่นะครับผมมันจะมีคำสั่งมากมายครับผมนั้นก็คือมอมสปาวครับผมมอมมอนนะครับผมมอนนะครับพิมพ์คำว่ามอนนะครับผมนั่นก็คือมันจะใช้ประโยชน์ได้ก็คือนั่นก็คือไม่ให้ซอมบี้เกิดได้นะผมเดี๋ยวผมแสดงให้ดูครับผมนะครับกด Enter ไปครับผมปุ๊บมันก็จะสามารถไม่ซอมบี้เข้ามาหรือผีนั่นเองนะครับหรือเป็นอันตรายนั่นเองเดี๋ยวผมเสกให้ดูครับผมนะครับนี่ปึ๊บมันเสกไม่ได้ครับผมเสกได้เฉยเลยเดี๋ยวนะผมมันมีการผิดพลาดผมผิดพลาดนะครับผมก็พิมพ์ถึงดีว่าเดี๋ยวอ๋อผมลืมคำสั่งเดนี่ครับผมเดนี่นะครับพิมพ์เดนี่เข้าไปครับผมมันก็จะซอมบี้จะหายไปครับผมปึ๊บเอ้ยมันต้องเสกใหม่ก่อนครับเดี๋ยวรอดูครับผมรอดูไม่เชื่อลองเสกแล้วผมปึ๊บมันก็จะไม่ขึ้นนะครับผม
ซอมบี้จะไม่เกิดครับแล้วก็คำสั่งต่อไปครับผมคำสั่งต่อไปก็คืออะไรนะเดี๋ยวก็คือไม่ให้คนตีได้นะผมคนตีในเซิร์ฟในสปาวนั่นแหละนะครับนะครับในเซฟโซนน่ะนะครับนะครับผมนะครับไม่ให้คนตีในเซฟโซนนั่นก็คือหมายถึงว่ามีโพยในหันอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวให้คุณกลับมานะผมนะครับให้คุณพิมพ์ตอนแรกคุณต้องพิมพ์ว่า exp นะผมแล้วก็ vert ครับผมนะครับนะครับผมเข้าใจไหมครับเดี๋ยวตรวจสอบก่อนนะครับผมว่ามันมีพื้นที่สปาวไหมมีอยู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมมาสอน rg f โพนั่นนะครับโพนะครับ f เดี๋ยวผมสอนไม่สามารถตีคนได้นะผมตีผู้อื่นนะครับเพลเยอร์นะผมไม่สามารถตีผู้เล่นได้นะผมพิมพ์คำว่า pvp ครับผมแล้วก็เดนี่ครับผมนะครับปุ๊บมันก็จะไม่สามารถตีคนได้นะผมไม่ใช่ตีซอมบี้ได้นะผมนะครับมันสามารถตีซอมบี้ได้อยู่นะครับแบบนั้นมันจะโกงเงินไปนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมสอนเองนะผมว่าโพนะผมโพนะครับผมลืมไปนะผมมันไม่มีคำสั่งนะครับโพนะนะครับผมไม่ให้คนตีบล็อกได้นะครับมันไม่มีคำสั่งนะครับถ้าเรากดถ้าเราขวานแบบไปแบบนี้นะผมแล้วก็ไปแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า exp แล้วก็ exp vr ครับผมนะครับมันก็จะสามารถไม่ให้คนตีได้นะครับแล้วก็ให้พิมพ์อันนี้ก่อนนะครับผม define ครับผมนะครับนะครับผม define นะผมนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปครับผมนะครับชื่ออะไรก็ได้ผมนะครับผมอันนี้ผมสร้างแล้วนะครับผมนะครับอันนี้มันมีคำสั่งนะผมเรื่องโพอะไรนะครับไม่ต้องใส่โพหรอกครับในแมปนะครับในสปาวนะครับผมนะครับให้คุณพิมพ์คำสั่งอันนี้แน่นอนผมได้แน่นอนผมเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้ผมนะครับคงจะเข้าใจกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรผมมีมาสอนแค่นี้ครับผมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะผมแล้วครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะผมนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย